ที่เรื่องของงานเทศกาลขอไปงานเกษตรภาคใต้นะคะครั้งที่22ที่จัดที่มหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์ปีนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าก็เปิดฉากขึ้นแล้ววันนี้เป็นวันแรกนะคะในส่วนของเทศบาลเมืองควนลังวันนี้ก็มีการนําเอาเรื่องของผลไม้กล้าไม้แล้วก็พืชผักปลอดสารพิษของดีเมืองควนลังค่ะมาไว้ในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่22นี่แหละค่ะเป็นนิทรรศการที่เรียกว่าสามารถจับต้องได้นะคะสําหรับผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชมในส่วนของบูธเทศบาลเมืองควนลัง ปีนี้มีการเนรมิตเอาพื้นที่นี่นะคะมาจัดแสดงรวบรวมสิ่งที่เรียกว่าโดดเด่นของเทศบาลเมืองควรลังค่ะ โดยดรวิจิตวันณชิตที่ปรึกษาด้านวางแผนพัฒนาของนายกเทศมนตรีเมืองควนลังก็เปิดเผยในะคะว่าในงานเกษตรมอ,อปีนี้เนี่ยเทศบาลเมืองควนลังได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเนรมิตพื้นที่ขนาดใหญ่ภายใต้การจัดเตรียมงานร่วม3เดือนค่ะให้เป็นนิทรรศการของดีเมืองควนลังรวมทั้งการจัดแสดงแปลงสาธิตผักปลอดสารพิษแล้วก็แปลงข้าวโพดหวานมาจัดแสดงเอาไว้ในงานเกษตรหรือว่างานเกษตรภาคใ,ใต้ครั้งที่2ปีนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ สำหรับผลงานการเกษตรที่คุณชมเห็นอย่างเช่นเนี่ยเป็นข้าวหอมพันุ์ปทุมนะคะที่ตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลเมืองควนลังมีความพยายามที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยได้ร่วมกันปลูกโดยการนําผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องของการเกษตร ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับเกษตรกร,ร,กรที่ทำนาข้าวนอกจากนี้ก็ยังมีการทำแปลงกเกษตรสาธิตค่ะมีการนำพืชผักที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นพืชผักที่เป็นพืชระยะสั้นอย่างกะเพราโหระพาพริกมะเขือนะคะมาปลูกในแปลงสาธิตแล้วก็อย่างที่เห็นอันนี้เป็นแปลงข้าวโพดหวานค่ะซึ่งในพืน้นที่ของเทศบาลเมืองคลองลงังตอนนี้ก็มีการส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรและก็ชาวบ้านในพืน้นที่ร่วมกันปลูกพืชผัก ซึ่งเป็นพืชผักแบบปลอดสารพิษนี่นะคะไว้บริโภคแล้วก็จําหน่ายในชุมชนซึ่งบอกว่าตอนนี้กระแสตอบรับดีมากแล้วก็มีการนี่แหละค่ะต้มข้าวโพดหวานเนี่ยนะคะ,หะ,คะให้ผู้สื่อข่าวเราได้เห็นได้ชิมกันด้วยสําหรับงานเกษตรภาคใต้ที่จัดที่คณะทรัพยากรธรรมชาติมหัดใจปีนี้เนี่ยนะคะนอกจากนี้ ด้านการเกษตรคุณผู้ชมก็เห็นกันไปแล้วส้มโอหอมควนลังที่คุณผู้ชมบอกว่าแหมเราเคยได้ยินในชื่อหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ลิ้มชิมรสปีนี้เทศบาลเมืองควนลังค่ะจะนาผลผลิตส้มโอหอมควนลังเนี่ยน,นะคะมาจัดแสดงแล้วก็จําหน่ายให้กับผู้บริโภคในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่2ปีนี้ด้วยซึ่งถ้าใครไปกานเกษตรนี่อย่าลืมถามหาบูธของส้มโอหอมควนลังค่ะว่ามีวางจําหน่ายตรงไหนอย,อย่างไรซึ่งถ้าไปช้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะเสียโอกาส อดรับประทานแน่นอนแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของผลผลิตของชาวบ้านนะคะที่ช่วยกันทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเป๋าหรือว่าตะก,กร้ายอย่างที่เห็นแล้วก็มีต้นไม้ดัดชนิดต่างๆในการที่มาวางจําหน่ายในงานด้วยซึ่งทางด้านผู้บริหารของเทศบาลเมืองควนลังเองก็บอกค่ะว่าตอนนี้เนี่ยควนลังมีของดีเยอะมากค่ะแล้วก็งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่22ปีนี้เนี่ยถือเป็นการรวบรวมเอาของดี จากทั้งหมดของเมืองควนหลังค่ะมารวบเอาไว้ที่จุดเดียวที่สําคัญค่ะเรียกว่าเป็นการนําเอาเรื่อง,องของของดีเมืองควนหลังที่มาจัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการที่สามารถจับต้องได้แล้วทุกคนสามารถเรียนรู้นําไปทําได้จริงในบ้านของตัวเองได้อีกต่างหากค่ะเดี๋ยวมีเสียงให้สัมภาษณ์นะคะของดรวิจิตวรรณชิตที่ปรึกษาด้านวางแผนพัฒนาของนายกเทศมนตรีเมืองควนหลังที่ให้สัมภาษณ์กับเราในการออกบูธเป็นครั้งแรกของเทศบาลเมืองควนหลังในาน เกษตรภาคใต้ครั้งที่2 2ปีนี้ค่ะนี่เป็นปีแรกนะครับที่เราได้มาจัดร่วมจัดงานเกษตรภาคใต้ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติมาลัยสงขานักครินในปีนี้นะครับในส่วนที่เราได้เตรียมนะครับมานำเสนอนั้นมีอยู่4ส่วนหลักๆครับ ส่วนแรกคือเป็นการแสดงศักยภาพความพร้อมนะครับของเทศบาลเมืองควรลังนะครับในการให้บริการประชาชนด้านต่างๆรวมถึงด้านการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรนะครับเราก็มานําเสนอในส่วนอันที่2ก็คือเรานําเสนอเป็นนิทรศการกลางแจ้งนะครับจากโครงการต่างๆที่เราได้พัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้านอยู่ณขณะนี้นะครับก็จะมีโครงการหลักๆก็คือโครงการนาข้าวนะครับโครงการส้มโอหอมควรลังนะครับโครงการผักปลอดภัยสารพิษ นะครับและโครงการผลักดันอาชีพการทําขนมต่างๆต,างตัวนี้เข้ามานะครับในส่วนนี้นั้นก็จะมีการเตรียมการล่วงหน้ามาประมาณ3เดือนแล้วนะครับแล้วอยู่ในพื้นที่จรงิงณขณะนี้เข้ามานะครับซึ่งซึ่งณขณะนี้นั้นถ้าหากว่าผู้ที่สนใจหรือคนมาเที่ยวง,งานเกษตรนั้นจะเป็นประโยชน์มากๆเลยครับเพราะว่ามันกําลังอยู่ในระยะที่สแสดงผลงานของมันเต็มที่เลยนะครับเ,เป็นตัวอย่างที่เอาไปทําได้เลยตรงนี้เข้ามานะครับถ้าหากว่าท่านที่ผู้ชมหรือว่าคนที่อยู่ทางบ้านนะครับจะยินข่าวนี้เนี่ยนะครับคนที่อยู่ใกล้ๆนะครับ ก็เสร็จงานเสร็จการแล้ววันนี้วันศุกร์นะครับแล้วหยุดยาวนะครับก็เข้ามาในที่งานเกษตรนะครับทางมหาลัยสงขาลานครินแล้วก็แวะมาที่ร้านจำหน่ายสินค้าของเทศบาลเมืองคลังนะครับนอกจากอือนๆแล้วเนี่ยเป็นหลักวันนี้ท่านจะได้ทานข้าวโพดแน่นอนครับราคาไม่แพงผมอยากจะเรียนตรงนี้ว่าเป็นข้าวโพดที่พันดีแล้วก็สด เราเก็บมาเมื่อ8โมงเช้านี่เองครับตรงนี้เข้ามานะครับตรงนี้เข้ามาแล้วอร่อยมากๆเลยที่สําคัญที่สุดคือปลอดภัยสารพิษนะครับตรงนี้เข้ามานะครับ ในส่วนของบูธของเทศบาลเมืองคนลางก็จะอยู่ตั้งแต่วันนี้ไปจนก,กระทั่งถึงเสร็จงานค่ะ17สิงหาคามนี้อย่างที่ดรบอกนะคะว่าถ้าไปวันนี้ในจบรายการข่าวเราคุณผู้มชมยังมีเวลาค่ะขับรถหรือว่าใช้รถบริการสาธารณะก็ได้นะคะไปในส่วนของบูธเทศบาลเมืองคนลางจะอยู่ใกล้ๆค่ะกับทางไปคณะอุตสาหกรรมเกษตรบออหัดใหญ่ค่ะก็จะเจอบูธขนาดใหญ่เลยนะคะใกล้ๆกับแปลงสาธิตของการปลูก ทานตะวันหรือว่าดอกทานตะวันใหญ่ๆนั่นแหละค่ะก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆกันหรือว่าถ้าไปไม่ถูกหาไม่เจอจริงๆถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ก็ได้ค่ะว่าบูธเทศบาลเมืองนลังอยู่ตรงไหนแล้วอย่างที่ดรบอกนะคะว่าถ้าไปที่บูธนี้ได้ความรู้กลับมาอย่างแน่นอนทั้งเรื่องของการทําเกษตรแล้วก็ที่สําคัญคุณผู้ชมยังจะได้เลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรแบบปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซนจากเกษตรกรโดยตรงนะคะที่มาจําหน่ายในงานเกษตรภาคใต้ปีนี้ด้วยค่ะ